ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณวิน 4x4 Accessory 092-824-1465ครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุนชั้นช่อง691ครับและทุนโอเลตช่อง74วันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับติดต่อพวกเราทาง SMS นะครับ482-7772 พิมพ์ซินวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King และขอบคุณ Shock Up Aussie ที่สุดของช่วงล่างต้อง Aussie เท่านั้นครับมาวันนี้ใช้พิเศษนะครับเดี๋ยวจับไปแล้วก็คุณผู้ชมเชื่อว่ายังตามเราดูเรามาในเรื่องของการดูเลือกซื้อรถมือสองที่ผมกับดร.หัวไปถ่ายกันทำกันมาวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับวันนี้มันเป็นเรื่องของการที่รถไปชนแล้วไปซ่อมมาก็ดูไงมันก็ต้องค่อนข้างแอดวานซ์พอสมควรครับถ้าเราก็ดูไว้เป็นเรื่องราวประดับความรู้เผื่อวันนึงเราไปโดนด้วยตัวเองเราจะได้รู้ได้ว่ารู้เท่าทันเขาซะหน่อยครับเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลการซ่อมมันก็พัฒนากลับไปด้วยรถบางคันซ่อมมาดูไม่ออกเลยนะว่าเคยชนมาจากนั้นพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของ CL อะไหล่ยนต์ครับวันนี้ใครที่ใช้รถ Toyota Mighty X พลาดไม่ได้เพราะอะไหล่ CL เขามาวางแบร์เลย Mighty X ทั้งคันครับอ่ะพร้อมแล้วก็ไปดูเรื่องราวของสกู๊ป2ตัวนี้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ Speed Talk เทปพิเศษครับวันนี้ผมกับดร.หัวครับเรามาอยู่กันที่ต้องบอกว่าอู่นี้คุ้นมากเลยวีระชัยการช่างนั่นเองครับผมแล้วก็อู่ดร.นั่นเองครับผมนะฮะอู่อยู่ที่ไหนให้พูดก่อนอ๋ออยู่รัชดา14ครับมาง่ายๆครับผมถ้ามาเจอนาตาลีก็เลี้ยวเข้ามาเอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเข้าได้2ทางครับผมเข้าจากทางคุ้ยขวางก็ได้ใช่มั้ยประชาราซอย5ประชาราบำเพ็ญซอย5ครับผมหรือถ้าเข้าจากรัชดามาอัชดาซอย14นั่นเองนะครับเข้ามาที่นี่ก็บอกอู่ต้องเป็นอู่ที่บอกอู่เก่าแก่ทำมานานแล้วตั้งแต่รุ่น40ปีตั้งแต่รุ่นพ่อครับผมพ่อดร.นะครับต้องบอกว่าอู่นี้ต้องบอกว่าทำรถอะไรบ้างที่นี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเบนซ์กับซุปเปอร์คาร์นะครับก็ต้องบอกว่าที่นี่ทำตั้งแต่งานซ่อมตัวถังทำสีทุกอย่างครับผมทำสีดัดแปลงติดตั้งประมาณนี้นะครับวันนี้เรามาที่นี่เพราะว่าเรามีผู้ชมถามมาในเรื่องการเลือกซื้อรถมือสองทีนี้ถ้าไปคุยกันที่เต็นท์ก็ไกลอยู่วันนี้เรามาที่อู่เพราะว่าที่อู่เราจะมีขั้นตอนการซ่อมการทำเราจะดูลึกถึงรายละเอียดว่าสมมติว่ารถคันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยซ่อมมาเราจะมีวิธีดูยังไงวันนี้เราให้ด็อกเตอร์ช่วยแน่นอนเพราะถนัดแน่นอนเรื่องนี้ใช่ครับเดี๋ยวเรามีรถตัวอย่างใช่ไหมอยู่ข้างหลังครับผมสักหนึ่งคันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการเลือกซื้อรถมือสองเราจะดูยังไงดูรถอุบัติเหตุดูยังไงดูว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงเราไปดูกันครับครับตอนนี้เรามาตะกี้ดูรถที่สภาพแบบเรียบร้อยมาแล้วเรียบร้อยไปแล้วดูคันที่มันไม่ค่อยเรียบร้อยที่มันน่าสงสัยบ้างใช่ได้ตัวอย่างมา1คันใช่ครับไปหารถทีมงานเรามาครับอ่ะมาดูคันนี้หน่อยก็หลักดูภายนอกดูภายนอกแต่ไอ้คันนี้ไม่ได้ล้างไม่ต้องพูดถึงเรื่องไม่ได้ล้างครับเพราะเจ้าของค่อนข้างสกปรกแต่จริงมันมีไม่ใช่มันมีส่วนนะครับรถที่มันสมมติว่ากรณีที่แบบซื้อรถกันตามเน็ตอย่างเงี้ยนะครับตามเว็บไซต์แล้วไปดูรถกับเจ้าของอ่ะครับถ้าเขาไม่ได้ล้างนี่ดูยากนะใช่ใช่ไหมใช่เพราะอย่างน้อยมองสภาพสีมันมองออกยากครับจะดูรถบางทีรถมันควรจะล้างมาให้เรียบร้อยล้างเพื่อจะได้มองเห็นเสี่ยมมุมสันต่างต่างถูกต้องครับสภาพสีเป็นยังไงครับคันนี้ดูไม่ออกเลยที่ฝุ่นหนาปุ๊บเลยอันนี้ดูไม่สีทีแรกอาจจะดูไม่ออกแต่ดูที่เห็นได้ชัดก็คือมองมุมไกลสิ่งที่เห็นได้ชัดคือร่องฝากระโปรงกับแนวกันชนหน้ารู้สึกมันห่างไปนิดนึงเพราะนั้นสันนิษฐานไว้ก่อนคันนี้อาจจะมีการเก็บทำอาจจะมีการถอดด้านหน้ามาตั้งหน้ามาแต่ที่สงสัยคือตำแหน่งของ
ใต้ไฟทั้งซ้ายทั้งขวามันไม่เข้ารูปมันไม่เท่ากันอืออาจจะสันนิษฐานเบื้องต้นอาจจะไปเกยมาเกยฟุตบาทมาหรือไปจอดแล้วมีการขี่อาจจะมีการเคลื่อนจากการใช้งานเรายังไม่ยังไม่สรุปยังไม่ใส่ร้ายอยากรู้เดี๋ยวเราจะเปิดฝาปงใช่ไหมมันต้องดูด้านในอย่างที่เมื่อกี้เราบอกแล้วดูที่คานหน้าเอ่ยซุ้มล้อครับเบ้าโชคครับเปิดเลยไหมร่องฝาปงก็เห็นได้ชัดนะพี่อันนี้ก็มีมันมีเหมือนกันเนี่ยมีเหมือนรอยบุบอยู่ตรงเนี้ยยังมีรอยลังยิ้มเลยมันมีรอยอยู่ฝาปงท่านซ้ายท่านขวารู้สึกมันไม่เท่ากันมันต่างกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูเพราะนั้นเปิดดูเลยมาเราเปิดดูเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเปิดดูข้างในกันเสาพี่เจอละดึงปุ๊บยังเด้งอยู่นะยังพอได้อยู่นะยังเด้งอยู่เข้ามาปุ๊บเอ๊ะมีอะไรสะดุดตาพี่บอมก่อนอย่างแรกที่เห็นเอาสีลงฝากระโปรงมันมาจากโรงงานเลยอย่างนี้จริงๆแล้วนะครับรถอีโคคาร์ที่ประกอบบ้านเรานะครับจะสังเกตได้ว่าสีเนี่ยอาจจะเลือกเข้ามาในด้านในที่เป็นสีพื้นของฝากระโปรงหน้าได้จากโรงงานจากโรงงานเป็นไปได้แต่ที่มันไม่ได้เป็นจากโรงงานเลยครับพี่บอมสังเกตครับพี่บอมสังเกตบางการทำร้อนไหมครับมีละอองสีติดอย่างนี้โรงงานไม่ทำแบบนี้แน่นอนครับพอเขาพ่นสีเสร็จก็ถึงจะใส่แผ่นกันความร้อนใช่แต่อย่างนี้นะครับมีการพ่นเก็บสีฝาโปร่งโดยไม่ยอมถอดแผ่นความร้อนแล้วข้อสำคัญไม่มีการแปะกระดาษกาวนะครับบังเทปที่ดีพอละอองที่พ่นมันเลอะบางฝุ่นครับอ๋อเข้ามาถึงข้างในมันเลอะบางฝุ่นแผ่นกันความร้อนกันความร้อนนะครับผมอันนี้คือจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าอันนี้ทำงานรถคันนี้มีการทำสีมาฝาโปร่งหน้าไม่ค่อยเรียบร้อยถามว่าถอดไปพ่นไหมดูที่หัวน็อตหัวน็อตมีรอยถอดทั้งสองข้างนี่ไงที่บอกว่าหัวน็อตมีรอยเยินคือรอยใส่ประแจแล้วมันจะเยินนิดนึงนะมีรอยถอดข้อสำคัญครับสามารถบอกต่อได้เลยเพราะว่าอู่ที่ใช้อู่นี้นะครับใช้เครื่องมือที่ไม่ดีครับไม่มาตรฐานเพราะว่าพอตวงเข้าไปแล้วขัดแล้วน็อตช้ำหัวน็อตมันช้ำนะครับใช้เครื่องมือที่ไม่ค่อยดีด้วยถ้าเครื่องมือมาตรฐานแกะค่อยๆช่างที่ฝีมือหน่อยนะก็จะไม่ทำให้มันเป็นรอยใช่ครับอีกอันนี้เห็นชัดเจนเลยแล้วตรงมือล็อกเตอร์หัวนะครับทำไมข้างนั้นมันเป็นสีนั้นข้างนี้เป็นสีนี่กล่องสีเป็นสีที่เป็นสีการสนิมจากโรงงานอยู่แต่ข้างที่พี่บอมชี้นะครับสีเลอะมาเห็นได้ชัดว่าข้างนู้นมีการซ่อมแน่นอนมันไม่ใช่เลอะแล้วคือก็พ่นมาทั้งชิ้นเลยพ่นไปทั้งชิ้นแล้วพ่นเกินมาพ่นเกินไปแล้วไม่มีการเก็บรายละเอียดที่ดีพอคือบังละอองสีที่ดีพอข้อสำคัญครับน็อตข้างนี้กับน็อตข้างนู้นครับน็อตที่ยึดบังโคลนข้างนี้กับข้างนู้นข้างนู้นมีรอยถอดฉะนั้นสันนิษฐานเบื้องต้นคือมีการถอดเคาะนะครับแต่กรณีนี้มองเผินๆเลยครับมองไปถึงการทำสีด้านในอันนี้การถอดเปลี่ยนมีการเปลี่ยนบางคนข้างนู้นเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดสันนิษฐานว่ามีการเปลี่ยนต้องถามว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุด้านนี้ถามว่าชนหนักหรือเปล่าก็ต้องดูที่เบ้าหัวโชคว่าถึงหัวโชคไหมถึงที่เมื่อกี้เราบอกหัวโชคแล้วตอนนู้นใช่ไหมว่ามันครับมันหนักขนาดไหนที่เห็นแน่คือตรงนี้ยังงออยู่เลยใช่ไม่เก็บงานด้วยนะหน้าหม้อน้ำมีความผิดรูปผิดรูปแต่เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่มีการเคาะเก็บผิดรูปนิดนึงผิดรูปนิดนึงอยู่กับตรงนี้เมื่อกี้นี้บางคนด้านบนที่บอกด้านบนยังมีรอยบุบนะครับก็แสดงว่าขาฝากระโปรงนะครับเลอะสีนะครับไม่เหมือนกันทั้งซ้ายขวาคือมันเลอะได้จากโรงงานครับแต่มันต้องเลอะแบบเหมือนกันทั้งซ้ายขวาตับนะครับบางฝุ่นในครับแผงเหล็กบางฝุ่นในนะครับคันนี้ไม่ถึงแผงเหล็กบางฝุ่นในคะแนนว่าคันนี้ชนเบาด้านหน้าบางคนบุบไฟเปลี่ยนนะครับถอดด้านหน้าถอดไฟถอดบางคนออกใช่ครับไม่ได้เสียหายเข้ามามากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแนวของคอแผงกิ้งหรีดนะครับแผงหลังเครื่องเดิมอยู่เบ้าโชคยังเดิมอยู่นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก้อนครับมีการถอดปรับตั้งซึ่งอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุนะครับในเบื้องต้นอย่างนี้ต้องถึงฝาโป่งด้วยนะสันฝาโป่งใช่ไหมฝาโป่งมีการแสดงว่าตอนที่ชนมันต้องมีถึงฝาโป่งครับผมเพราะมีรอยพ่นสีเก็บสีอยู่ครับนะแต่อันนี้สรุปเบื้องต้นก็คือรถเกิดอุบัติเหตุมามีการซ่อมชิ้นงานอยู่ 3-4 ชิ้นด้านหน้านะครับแต่ไม่ถึงแผงเหล็กบางขุ่นด้านในไม่ถึงเบ้าโชคไม่ถึงแผงหลังนั่นก็คือเป็นการเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยธรรมดาซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ข้อสำคัญคือเรายอมรับได้ไหมในการซื้อถ้าเราเลือกได้รถยังใหม่ๆอยู่เลือกที่ไม่เคยทำสีเลยเลือกที่ไม่เอาแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราพอมองออกเราก็สามารถสันนิษฐานได้ว่ารถคันนี้ไม่เกิดอุบัติเหตุหนักถ้าชนมาชนมาเบาๆเก็บสีมาบ้างครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ให้ความรู้ท่านผู้ชมที่ตามได้เรียกร้องมาว่าที่ดูรถมือสองเป็นยังไงเป็นยังไงครับไปหาตัวอย่างมาจนได้ครับผมนะว่าให้ดูเนี่ยงานที่ไม่เรียบร้อยมันเป็นอย่างนี้ครับนะครับเพราะนั้นการเลือกซื้อรถมือสองก็ต้องดูให้ดีแล้วก็ที่สำคัญใจเย็นๆรถมันไม่ได้มีคันเดียวถูกป่ะ
แล้วก็ตอนก่อนเราจะซื้อเนี่ยอำนาจทั้งหมดมันอยู่ที่เราเพราะเงินอยู่ในกระเป๋าเราใช่ครับดูให้ดีต่อรองให้ดีใช่ไหมถึงจะวางมาจำถึงจะว่ากันไปใช่ครับอย่าไปใจร้อนถ้ามันดูแล้วมันมีอะไรผิดปกติถึงจะดูไม่ออกให้สันนิษฐานไว้ก่อนไม่ดูคันอื่นรถมีเรื่องเยอะแยะทำไมต้องไปเอาคันนี้ถูกไหมใช่ครับใช่ไหมเราก็ไปเลือกเอาคันที่มันดีที่สุดค่อยว่ากันในสเต็ปต่อไปนะสำหรับวันนี้เราต้องดูรายละเอียดครบแล้วนะทั้งคันที่มันเรียบร้อยกับคันที่มันไม่เรียบร้อยนะครับเพราะเราต้องติดตามชมเทปต่อไปของทาง Speed Talk เทปพิเศษเราจะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องอะไรอีกนะครับแต่ยังต้องอยู่ที่อู่วีระชัยอีกใช่ไหมจะมีขั้นตอนในการทำการทำสีการทำสีการเก็บงานรอบคันอ่ะแล้วต้องติดตามชมในเทปหน้าครับครับครับวันนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ CL อะไรยนต์ครับสวัสดีครับพี่อ้ําพี่บอมครับวันนี้อยู่กับคุณอ้ํา CL อะไรยนต์ครับครับผมวันนี้คุณอ้ําพามาดูในเรื่องของเราบอกแล้วเทปก่อนนี้เป็นเล่นกันรถเป็นคันๆเลยครับทีละยี่ห้อทีละรุ่นไปเลยครับวันนี้เรามานําเสนอในเรื่องของToyota ครับคือได้ข่าวมาว่าแบรนด์รายการ Speed Talk ก็ยังมีใช้รถไมตี้อยู่วันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ไม่ใช่ว่าไปใช้รุ่นใหม่ๆ Revo Vigo บางคนก็ยังใช้ไมตี้ Tiger Hero ยังมีเลยยังวิ่งกันอยู่อย่าง Hero เงี้ยอะไรบางตัวมันก็ใช้แทนไมตี้ได้แต่อะไรตรง Hero เราไม่ได้มาออกละเพราะมันเก่ามากแล้วแต่ก็ยังมีมีฝาสูบไม่เหมือนกันย้อนลึกไปกว่าไมตี้ลงไป Hero ก็ยังมี 1L เอาเงี้ย 1L LN40 2L Hero LN56แล้วก็มา Mighty X ก็ 2L2 ครับตัวนี้ Mighty X ก็ลดตั้งแต่ปี8กว่าใช่ไหมใช่8กว่านี่ก็กี่ปีแล้วพี่นะ20กว่าปีแล้วใช้กันอยู่แต่อะไรที่อะไรใหม่นะคุณไม่ต้องกลัวรถเก่าแต่อะไรใหม่เครื่องยังยอดฮิตอยู่เลยเครื่องเรือยังใช้อยู่เลยเนี่ยฝาสูบเนี่ยขายทุกวันเนี่ยวันนี้เรามาดูไล่กันดีกว่าว่าวันนี้เราจะมีอะไรบ้างช่วงล่างก่อนเลยก็มีพวกปีกนกบนล่างยอยพวงมาลัยคอม้าตัวจับดิสเบรกคันชักปัดน้ำฝนมอเตอร์ปัดน้ำฝนเนี่ยคันชักปัดน้ำฝนเนี่ยตัวหายากเลยเพราะรถมันเก่ามากเนี่ยเราขายชุดละ400บาทมอเตอร์ปัดน้ำฝนตัว800มอเตอร์800นี่400 1,200 ทั้งชุดเลยเรียบร้อยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุดคือเสียอะไรก็เปลี่ยนคนต้องไปแปลงอันนี้คือตรงรุ่นเลยตรงรุ่นเลยแล้วก็หม้อลมเบรกนี่จะพรีเซนต์หน่อยมันจะมีชั้นเดียวกับชั้นครึ่งอย่างนี้ก็เรียกชั้นเดียวคือบางคนเบรกไม่อยู่ทุกของหนักอ่ะต้องไปใส่ชั้นครึ่งแต่ถ้าเพิ่มขึ้นมาเอาไม่อยู่อีกเรายังมีหม้อลมเบรกอิสระอีกนะเป็นหม้อลมเบรก PBR เสริมไปอีกใบเพราะเป็นอิสระอีกใบพันกว่าบาทก็ใส่ได้แล้วก็มากองดักน้ำแล้วก็จานเดย์จานเดย์ตัวต้านนี่มันจะเล่นง่ายมันจะเล่นได้หลายเบอร์มันจะทดได้เรามีตั้งแต่737 839 941 1043 104111-43 12-43 ตัวต้านนี่เป็นอะไรที่จานเฟืองมันเล่นแล้วมันมีรุ่นย่อยเยอะสามารถทดได้ทดได้ให้เหมาะกับการใช้งานของเราครับผมจะเอาต้นเอาปลายบรรทุกหนักหรือไม่บรรทุกครับเพราะว่าเฟืองก็บอกว่าทั้งใบสีเดือหมูเนี่ยคนใช้ตัวต้านเนี่ยมันสบายอย่างเนี้ยเพราะอะไรมันบางตัวมันทดได้มันเอาเกียร์5 D4D ไปใส่ไมตี้ยังได้เลยชุดเกียร์5มันเข้าร่องเดียวกันเข้าร่องเราล่างเดียวกันกับเราบนเดียวกันแต่ทดเป็น23-48เดิมมัน24-47ทำให้รอบอีกทดรอบลงมาอีกรอบลงมาอีกแต่ความเร็วขึ้นอีกใช่ถูกแล้วก็มาสตาร์ทได้ชาร์จปั๊มฟรีอันนี้ฝาหน้าเครื่องอันนี้ปั๊มน้ำมันเครื่องมันก็อยู่ในฝาหน้านี่แหละคุณเสียแค่ปั๊มน้ำมันเครื่องก็ซื้อแค่ปั๊มน้ำมันเครื่องตัวไม่กี่ร้อยบาทถ้าทั้งฝานี่อันพันกว่าบาทฝาหน้าพลาสติกปั๊มน้ำข้อเหวี่ยงนี่ฝาสูบก็จะพรีเซนต์ว่ามันมีฝาเปล่าฝาครบกรณีฝาเปล่าก็คืออุปกรณ์เก่าวาล์วสปริงถ้วยเหรียญลาวลิ้นยังดีอยู่ฝาโป่งเฉยๆอยากจะเจอกันอยากให้คุณผู้ชมก็คือประหยัดเซฟตังค์ใบก็ซื้อแต่ฝาเปล่าไปฝาหนึ่งไม่ถึง 6,000 นะฝาครบก็หมื่นต้นๆหมื่นต้นนี่มีมาครบเลยวาล์วเซตครับแล้วก็มาข้อเหวี่ยงเฟืองข้อเหวี่ยงมูเลน่าคอน้ำออยล์คูลเลอร์ถ้วยเหรียญประกับลาวลิ้นก้านสูบลาวลิ้นเนี่ยเรามีหมดคือคนใช้รถไมตี้ดูรายการเราอยู่เนี่ยสบายใจได้เลยคุณรถเสียไม่ต้องกังวลมีอะไรแน่นอนราคาไม่แพงยังไงก็มีซัพพอร์ตแน่นอนนะแล้วก็มาเกียร์เนี่ยเฟืองเกียร์เราพูดกันใช่ไหมเฟืองเกียร์เนี่ยเกียร์ห้าเนี่ยชุดเนี้ยเราสามารถจะพ่นไปเป็นรถตู้ยังได้เลยพ่นเป็น D4D ก็ได้เอาของ D4D มาใส่ได้ได้เลย
ถอดชุดเก่าออกหรือว่าจังหวะคุณผู้ชมเสียพอดีแล้วไหนจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นดีโฟดีไปเลยก็ได้นะเปลี่ยนทั้งไส้ออกมาเปลี่ยนได้นี่อย่างไส้ทั้งไส้จะซื้อทั้งไส้ซื้อทั้งไส้ก็ถ้าเสียจริงๆสาหัสจริงๆหรือว่าทั้งลูกเราก็มีทั้งลูกตัวเสื้อก็มีว่างั้นเถอะแล้วก็นี่ก็สวมท้ายเกียร์ขาออกราวบงราวบนแล้วก็ตัวปั่นพาวเวอร์ชุดติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์อันนี้ชุดติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วก็จะแนะนำนิดนึงของเราจะเป็นกล่องสีแดงกล่องสีแดงเท่านั้นเซียวอะไรยันชุดติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์สำหรับใครที่สนใจเอารถตัวเองไม่มีพาวเวอร์อยากติดตั้งชุดพาวเวอร์เพิ่มเติมในรถสามารถสั่งได้มีรองรับทุกรุ่นมีทุกรุ่นไมตี้บิ๊กเอ็มมังกรไซโคนสตาร์ด้ารถตู้บัดดี้อี24เราก็ยังมีหรือแม้แต่เป็นรุ่นใหม่ Vigo D-Max แล้วก็มีจัดคิดสำเร็จรูปมีแลกมีตัวปั่นครบเรามีเป็นกล่องสีแดงของเราเรียกว่าจัดเต็มกับโตโยต้าวันนี้ไปนะครับรุ่นแต่ไมตี้ลงมาครับวันนี้เราจัดให้อะไรครบทุกรุ่นเลยเทปต่อไปเราก็อาจจะไล่ไปไทเกอร์ดีฟอร์ดีแล้วก็ไล่วางทีเดียวคงวางไม่หมดวางไม่หมดครับอธิบายกันไม่หมดแน่นอนยังไม่ตี้วันนี้เราก็วางไม่หมดถังน้ำมันก็วางไม่ไหวแล้วมีอีกหลายอย่างมีอีกหลายอย่างแต่คือเราก็บอกว่าบอดี้เราไม่ได้ทำอย่างเดียวคืออะไรเครื่องเกียร์ช่วงล่างโทรมาส่วนใหญ่ผมจะมีครบติดต่อได้ที่ CL หรือคุณผู้ชมนะครับที่ดูอยู่แล้วสนใจนะครับอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นดีลเลอร์อยากเปิดร้านอะไรครับโทรเข้ามาพูดคุยกับทาง CL ครับผมติดต่อคุณอ้ําได้ที่อยู่ในจังหวัดอยากไปเปิดอยากทำกิจการร่วมกันกับ CL เปิดร้านอะไรที่จังหวัดที่บ้านตัวเองอะไรก็ว่าไปติดต่อเข้ามาที่ CL ได้รวมทั้งอย่าลืมสัญลักษณ์ง่ายๆกล่องแดงชุดคัมพาวเวอร์ของ CL แล้วถ้าใครอยากจะดูอะไรเรื่องของเราเจาะลึกลงไปก็ติดตามรายการมีอีกรายการนึง Speed Pass ทางช่อง Speed Channel เหมือนกันนะครับทุกวันเสาร์เวลา 1:10 นถึง 1:40 นครับผมครับผมนะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณอ้ํามากครับครับสวัสดีครับพี่บังคุณผู้ชมติดตามนะครับในเทปต่อไปจะมีอะไรของรถรุ่นไหนอย่างไรติดตามได้ในรายการนี้ครับครับ